เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเริ่มในเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาของม.2ค่ะเล่ม1ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็นเรื่องย่อยๆใน6เรื่องได้แก่อัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนสัดส่วนร้อยละและโอกาสของเหตุการณ์ค่ะน้องๆรู้จักอัตราส่วนกันมากแค่ไหนคะอัตราส่วนเนี่ยเราสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันโดยที่น้องๆ อาจจะแบบไม่ได้สังเกตเห็นหรือว่าอย่างไรอย่างเช่นเวลาเราจะทำขนมเนี่ยนะคะเราก็ต้องใช้น้ำเชื่อมซึ่งสูตรน้ำเชื่อมของเราก็อาจจะใช้น้ำกับน้ำตาลในอัตราส่วน1:1ก็ได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องอัตราส่วนของชีวิตประจำวันแล้วก็เวลาเราดูผลการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมคะเขาก็จะมีประกาศกันว่าทีมนี้ต่อทีมนี้ได้ลูก3:2หรือว่า1:1หรือว่า0:1ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอัตราส่วนในชีวิตประจำวันแล้วอัตราส่วนเนี่ยมันคืออะไรมีใครสามารถนิยามได้หรือเปล่าอัตราส่วนเนี่ยนะคะก็คือที่เขาบอกก็คือการแสดงความสัมพันธ์จากการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยก็ได้อัตราส่วนปริมาณ A ต่อปริมาณ B เราก็จะเขียนด้วย A ต่อ B หรือ A ส่วน B นะคะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงไหนคีย์เวิร์ดก็คือเป็นปริมาณ2ปริมาณหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเวลาเขาเปรียบเทียบก็อาจจะใช้2ปริมาณเป็นส่วนใหญ่นะคะจะมีหน่วยอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าหน่วยต่างกันความหมายก็อาจจะต่างกันได้เลยนะคะหรือต่างหน่วยต่างหน่วยแล้วก็ส่วนปริมาณ A ต่อปริมาณ B อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ถูกไหมคะสัญลักษณ์ซึ่งอัตราส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนสัญลักษณ์ได้2แบบก็คือ A ต่อ B หรือ A ส่วน B ซึ่งน้องๆ อาจจะเห็นว่า A ส่วน B เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกันหารอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันอีกทีค่ะลำดับการเขียนอัตราส่วนเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะว่าเหมือนอัตราส่วน A ต่ออัตราส่วน B จะไม่เท่ากับอัตราส่วน B ต่ออัตราส่วน A อย่างเช่นเราบอกว่าเหมือนเราไปตลาดแม่ค้าบอกว่าผัก3กรัม10บาทกับผัก10กรัม3บาทอันนี้ความหมายต่างกันมากๆเลยนะคะอันนี้ต้องให้ความสำคัญมากเพราะว่าเวลาเราเจอโจทย์อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเราเขียนสลับกันความหมายก็ผิดเพี้ยนไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะก็อย่างเช่นผัก3กรัม10บาทไม่เท่ากับผัก10กรัม3บาทอันนี้ไม่เหมือนกันอย่าง3กรัม10บาทร้านนี้แพงกว่าร้านนี้ชัวร์เลยใช่ไหมคะแล้วก็วิธีการอ่านอัตราส่วนนะคะก็จะเริ่มด้วยอัตราส่วนที่มีหน่วยไม่เหมือนกันก่อนอย่างเช่นรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็จะเขียนเป็นให้อ่านเป็นอัตราส่วนว่าอัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรต่อเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็นชั่วโมงคือ60:1ก็คือเ
มี2ปริมาณใช่ไหมคะก็คือมีระยะทางที่รถวิ่งซึ่งอันนี้เราหน่วยมันต่างกันเราก็เลยต้องกำกับหน่วยไว้ก็คือเป็นกิโลเมตรต่อเวลาที่ใช้ในการเดินทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงคือ60ต่อ1ก็คือให้มองเป็นบล็อกๆอะค่ะก็คือมีคำว่าอัตราส่วนต่อใช่ไหมคะของอะไรมี2อย่างก็คือระยะทางแล้วก็เวลาซึ่งระยะทางเราก็ต้องมีหน่วยก็คือกิโลเมตรเวลาแล้วก็จะมีหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ปากกา12ด้ามราคา50บาทแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลยใช้หลักการเดิมคืออัตราส่วนของจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาเป็นบาทคือ12ต่อ50ก็จะมีคำว่าอัตราส่วนแล้วก็มีคำว่าต่อของอะไรของจำนวนปากกาแล้วก็ของราคาหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นด้ามแล้วก็หน่วยเป็นบาทแล้วก็คือ12ต่อ50ค่ะวิธีการเขียนนะคะเมื่อกี้เรามีปริมาณที่มันมีหน่วยไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นปริมาณที่มันมีหน่วยเดียวกันเราจะเขียนโดยที่ละหน่วยไว้ในฐานที่เข้าใจก็คืออย่างสมมุติเราเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนเนี่ยนะคะจำนวนนักเรียนแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นจำนวนคนใช่ไหมแล้วก็อาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าเป็นจำนวนคนนะแล้วก็อัตราส่วนของน้ำหนักเนี่ยหน่วยมันก็คือกิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วก็สองอย่างเนี่ยมันเหมือนกันเราก็อาจจะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าหน่วยเป็นกิโลกรัมอย่างเช่นอันนี้ค่ะอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายนักเรียนชายต่อนักเรียนหญิงเป็น2ต่อ3หรืออัตราส่วนของน้ำหนักนายดำต่อนางสาวแดงเป็น3ต่อ2ซึ่งการไม่เขียนหน่วยเนี่ยเราอาจจะให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งก็ได้อาจจะแบบถ้าสมมติว่ามันเป็นระยะทางอะค่ะเป็นหน่วยเซนติเมตรต่อเซนติเมตรกับหน่วยกิโลเมตรต่อกิโลเมตรอย่างเงี้ยพอเราไม่เขียนหน่วยแต่ว่าเวลาเราให้สัดส่วนที่มากขึ้นมันก็ยังเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเหมือนเดิมตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมีในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็สัดส่วนนะคะต่อไปถ้าน้องๆเรียนเรื่องภูมิศาสตร์ก็อาจจะคุ้นชินกับแผนที่นะคะซึ่งองค์ประกอบของแผนที่ที่สำคัญเลยก็คือมาตราส่วนใช่ไหมมาตราส่วนเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอัตราส่วนนะคะที่แสดงระยะจริงในแผนที่ต่อระยะในแผนที่ต่อระยะทางจริงซึ่งเราอาจจะเป็นอัตราส่วนที่น้อยลงหรืออัตราส่วนที่มากขึ้นก็ได้คืออัตราส่วนที่ย่อหรือขยายนั่นเองนะคะอย่างเช่นอันนี้แผนที่ประเทศไทยมีอัตราส่วน1ต่อ50เอ้ยขอโทษค่ะ 50,000 อาจจะเป็นอัตราส่วน1เซนติเมตรต่อ 50,000 เซนติเมตรถ้าเขาไม่เขียนหน่วยแสดงว่าหน่วยมันเท่ากันใช่ไหมซึ่งเราอาจจะไปแปลงหน่วยเนี้ยให้เป็นกิโลเมตรหรือว่าเมตรในภายหลังได้ค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มการเขียนวิธีการเขียนอัตราส่วนซึ่งอาจจะทวนกันอีกรอบว่าหลักการคืออะไรหลักการก็คือมีคำว่าอัตราส่วนต่ออะไรมี2 ส่วนคืออัตราส่วนของตรงนี้ต่อตรงนี้หน่วยเป็นอะไร
ถ้าหน่วยเหมือนกันไม่ต้องเขียนถ้าหน่วยต่างกันให้เขียนกำกับของแต่ละอันอย่างเช่นนักเรียนแบ่งดูหนังสือกันเล่มละ3คนเราก็เขียนคีย์เวิร์ดคืออัตราส่วนของจำนวนนักเรียนเป็นคนปจำนวนหนังสือเป็นเล่มคือมีนักเรียน3คนใช่ไหมคะก็คือ3ต่อจำนวนหนังสือเล่มละอันนี้คือมีแค่1เล่มใช่ไหมก็คือ3ต่อ1อย่าลืมคีย์เวิร์ดก็คืออัตราส่วนนะคะต่ออะไรก็คือต่อจำนวนนักเรียนเป็นหน่วยเป็นคนต่อจำนวนหนังสือหน่วยเป็นเล่มก็คือ3ต่อ1นั่นเองเรามาดูกันที่ข้อ2หลักการก็เหมือนเดิมก็คืออันนี้เขาบอกว่าระยะในแผนที่1เซนติเมตรต่อระยะทางจริง50กิโลเมตรเราก็เขียนอัตราส่วนของอะไรของระยะในแผนที่หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะประยะทางจริงหน่วยเป็นกิโลเมตรคือ1ต่อ50อันนี้เนี่ยมันเป็นระยะทางในแผนที่ซึ่งหน่วยมันต่างกันใช่ไหมเซนติเมตรกับกิโลเมตรน้องๆ อาจจะทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก็ได้ซึ่งตัวเลข50ตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่50ละมันก็จะมีมากขึ้นวิธีการแปลงหน่วยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนในเรื่องของการวัดอีกทีแต่อันนี้คือบอกให้รู้ไว้ว่าเราอาจจะใช้เป็นหน่วยเดียวกันโดยการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิโลเมตรเนี่ยให้ไปเป็นเซนติเมตรได้ค่ะอันนี้ข้อ3ราคาทองคำบาทละ 21,000 บาทเราก็เขียนใช้หลักการเดิมเลยก็คืออัตราส่วนของน้ำหนักทองคำหน่วยเป็นบาทต่อราคาทองคำหน่วยเป็นบาทคือ1ต่อ 21,000 อันนี้เหมือนเดิมคืออัตราส่วนต่ออะไร2อย่างก็คือน้ำหนักทองคำกับราคาทองคำหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นบาทอันนี้เนี่ยมันเป็นบาทเหมือนกันแต่ว่า
ในความหมายของมันเนี่ยไม่เหมือนกันคือหน่วยบาทอันเนี้ยมันเป็นหน่วยบาทของทองคําแต่หน่วยบาทอันเนี้ยมันเป็นบาทของราคาซึ่งมันอาจเป็นแบบพวกพ้องรูปพ้องเสียงนะคะความหมายไม่เหมือนกันก็อย่าลืมว่าเขียนกำกับไว้ด้วยเขียนเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนอ่ะสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป่ะกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยกดตรงนี้ก่อนนะโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย